อาตมาไม่ต้องการทั้งนั้นและก็อาตมามิได้เป็นคนเรียกงูเข้ามานะแม้ยังทำปากแข็งไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดอกศึกแล้วไปอยู่ตำหนักของผมดีกว่าหลวงพี่ถ้าไม่ใช่หลวงพี่เรียกแล้วใครล่ะที่เรียกงูขึ้นมาทำเป็นไขสืออีกยังไม่ทันที่หลวงพี่จำเนียนจะพูดอะไรต่อพลันนั้นรัศมีสีเขียวอารามเป็นลำแสงพุ่งทอเข้ามาในถ้ำอีกครั้งได้ยินเสียงแผดคำรามลอยละลิ้วสูงลิบทั้งหลวงพี่จำเนียนและหมอเกิดหันไปมองต้นเสียงทางปากถ้ำด้วยความตกใจตัดไปที่บึงใหญ่ดูเหมือนว่าฝูงงูที่ขึ้นจากน้ำจะยังหลงเหลืออีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ฟังและแล้วผืนน้ำก็แตกกระจายเป็นเสียงๆร่างมหึมาสีเขียวมรกตได้ผุดขึ้นจากบึงพญานาคสามเศียรแผ่พังผ่านบดบังแสงจันทร์จนมืดมิดไปชั่วขณะสายน้ำที่ตกไหลไปตามเป็ดยามสะบัดหัวสะบัดหางราวกับม่านฝนเกล็ดสีเขียวมรกตแต่ละเกล็ดใหญ่เท่าฝ่ามือเรียงตัวราวกับงานศิลปะชั้นเลิศสิ่งอัศจรรย์ใหญ่โตนี้เลื้อยพุ่งมุ่งไปทางปากถ้ำเพียงชั่วอึดใจเดียวก็ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าบุรุษทั้งสองทั้งหลวงพี่และหมอผีตกตะลึงกับสิ่งที่กำลังเผชิญจัดๆต่อหน้าแต่ไม่ได้ฝันไปดวงตาสีเพลิงของทั้งสามเศียรเป็นประกายดุจอัคนีลมหายใจพ่นออกมาทีเห็นเป็นควันขาวลอยคลุ้งจนฟุ้งไปทั่วบริเวณร่างกายใหญ่โตยืดเหยียดจนปิดผนังถ้ำมิดไม่มีทางให้ผู้ใดออกพญานาคสามเศียรยืดตัวค่อยๆเลื้อยเข้ามาใกล้หลวงพี่จำเนียนแล้วก้มหัวลงคล้ายทำความเคารพหลวงพี่จำเนียนมองด้วยความตะลึงเช่นเดียวกับสัตว์ร้ายที่อยู่ในระยะห่างไม่ถึงห้าหลาพญานาคหมอเกิดเบิกตาลุกโผล่กับสิ่งอันสุดแสนจะพิสดารนี้อยากได้เขี้ยวของฉันมากนักหรือฮะฮะพูดได้ด้วยไม่อยากได้แล้วขอรับผมขอโทษผมไม่อยากได้แล้วขอรับชายผู้มีวิชาตกใจจนฉี่แทบเล็ดเมื่อได้ยินเสียงพญานาคยกมือไหว้ปลกทำความผิดก็ต้องชดใช้เสียงดังสนั่นจากพญานาคใหญ่ทำให้หมอเกิดหน้าซีดตกใจแทบสิ้นสติทิ้งมีดลงพื้นเขาวิ่งหนีไปทางออกอีกทางด้านหลังของถ้ำแต่แล้วฝูงงูทั้งหลายที่ชะงักหยุดนิ่งไปดูเหมือนว่าจะไม่ได้ชะงักเพราะฤทธิ์อาคมของหมอเกิดแต่อย่างใดเลยมันหยุดเพื่อรอพญานาคใหญ่ตั้งหากแต่ตอนนี้พวกมันเริ่มขยับและเลื้อยตามหมอเกิดไปอย่างรวดเร็วและเงียบกริบไร้ซึ่งเสียงใดๆนอกจากเสียงเกล็ดงูเสียดสีกับพื้นหินและผนังถ้ำ
ไม่นานนักได้ยินเสียงคล้ายการรัดและลากของฝูงงูในความมืดที่เล็ดลอดออกมาปล่อยข้าปล่อยข้าปล่อยข้าเสียงของชายที่ตะโกนลั่นค่อยๆผุบเข้าไปในโถงถ้ำลึกค่อยๆเงียบค่อยๆเงียบจางหายไปในความมืดมิด